ต่อมาอุ๊ยง่ายสุดๆอ่ะ thank you การตอบรับคำว่าขอบคุณต้องใช้คำว่า you're welcome และนอกนั้นที่พี่สอนวันนี้ thank you ตอบรับนอกจาก you're welcome คือ don't don't mention it ประมาณนี้นะคะโอเคไหม it's alright นี่ไว้ใช้กับอะไรคะ it's alright คือการ it's alright คือการทำอะไรคะใช่ค่ะตอบรับคำขอโทษค่ะจดแรงๆถ้าเขาเรายังไม่ได้ค่ะsorry it's alright โอเคนะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะข้อ10 how long ไว้ถามอะไรคะ how long ถามระยะเวลาดีมากดังนั้นคือเรื่อง question word เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากลูกคือแค่หนูเห็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะเห็นตัวคีย์คำถามอะค่ะแล้วเลือกคำตอบให้มันทำไมคำตอบต้องแมทช์กับสิ่งที่คีย์คำถามมีอยู่ how long คือต้องเป็นระยะเวลาดังนั้นตอบข้อไหนเลยข้อใช่ค่ะต้องตอบ4 months นะคะ4เดือนค่ะ how long ตอบ4 months นะคะโอเคไหมอ่ะสุดท้ายค่ะมีสิ่งที่มันน่าจะออกอีกอันนึงนะคะคือการถามว่า how come แปลว่าอะไรคะอันนี้คือเก่งข้อสอบให้คือถ้าเราได้แล้วพี่จะสอนที่ยากขึ้น how come คือแปลว่า how long เนี่ยอาจจะเป็นข้อสอบระดับประถมม.ต้นโอเคอันนี้คือจะขึ้นมาเป็น how come นะคะกับ how do you find มี2อันที่วันนี้จะเก่งข้อสอบให้How do you find? โอเคป่ะนะคะเดี๋ยวจบแล้วพี่ก็จะไปมีการเอาวิดีโอพวกนี้ไปรีโพสต์คือมันจะอยู่ใน Facebook ก่อนเสร็จแล้วก็ถ้าเราอยากดูซ้ำถ้าเราคิดว่าแบบเฮ้ยกลับไปแบบโอ๊ยตัวนี้แบบมาเรียนแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะดูซ้ำนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้ก็สามารถที่จะเคยคิดอย่างนั้นบ้างป่ะไม่อ่ะน่าจะไม่อ่ะแต่เราต้องขยันบางครั้งเราต้องฝืนความรู้สึกตัวเองเนาะเพราะเราคงไม่อยากดูซ้ำแต่ว่าบางครั้งเราก็ควรจะไงเข้าใจสิ่งที่ควรจะทำปะควรจะทำโอเค see what you should do นะคะน่าประมาณนี้นะคะสองอันนี้อ่ะแล้วก็ไปรีโพสต์ไปใน YouTube แต่อย่าลืมนะคะใน YouTube ก็ไปดูอะไรนะคะโฆษณามาม่าของพี่ก่อนโฆษณามาม่าโฆษณาแอปของพี่วันนี้พี่โฆษณาแอปใครดูยังให้ส่งเสริมคนกันเองนิดนึงนะแอปที่พี่ไปโฆษณาชื่อว่าแอปให้ Native ไปดูแล้วบางทีเราอาจจะได้ใช้ดูยังพยักหน้าเหมือนประหนึ่งว่าแบบฉันดูมาเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมเราอยากจะรู้ประเทศอะไรเราสามารถพิมพ์ไปถามได้แล้วจะมี Native Speaker มาตอบเราอืมนะอ้าวมาที่เรื่องของเรา How come กับ How do you find คืออะไร How come แปลว่า How come you're lateHow come มายังไงเดี๋ยวเราจะตอบ by bus by boat อะไรอย่างนี้ไม่ใช่จบไปเลยนะคะ How come นะคะแปลว่าเพราะอะไรฉะนั้น How come เท่ากับอะไรคะ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 ประถมเรียนมาแล้วค่ะตอนประถมเรียนมาแล้วค่ะ How come เพราะอะไรคะเท่ากับ question word ตัวไหนคะ why ดีมากค่ะลูก How come เท่ากับ why นะคะโอเคไหม How come เท่ากับ why นะคะโจทย์เลยนะคะไม่ใช่แบบ how come you're late I come by bus อย่างเงี้ยไม่เอานะถามว่าทำไมถึงมาสายจะแบบว่า traffic jam อะไรก็ว่ากันไปตัวนี้เขาอยากข้อสอบนะคะ admission นะคะก็คือมันจะเกี่ยวกับเรื่องของว่าเราเรียนรู้เรื่อง question word ใช่ไหมสมมุติเรียนรู้ว่าเป็นวายมาอย่างดีแต่เราไม่ได้รู้ตัวเนี้ยก็แค่นั้นเองก็ทำให้ไม่ได้คะแนนนะคะ how do you find คืออะไรคะถ้าเราแปลตามหน้างานคืออะไรคะคุณหาไม่ได้ยังไงอ่ะเข้าใจปะแต่จริงๆอันเนี้ย How do you find this movie คุณปกติถ้าเราแปลนะเราเจอนะ How do you find this movie จะตอบเลย In the cinema ใช่ปะแต่จริงๆไม่ใช่ลึกซึ้งกว่านั้นมันแปลว่าคุณมี attitude อย่างไรต่อเรื่องนี้ attitude คืออะไรเอ่ยทัศนคติดีมากทัศนคติความคิดเห็นภาษาอังกฤษคือคำว่า OP อะไรจ๊ะopinion ดีมากนี่คือการถามมุมละมุมมองทัศนคติพี่ให้3คำนะ attitude opinion และ persa ใครได้บ้าง persa ที่แปลว่าดูอ่ะคนคนนี้อยู่ในสเปคค
คนนี้อยู่สเปกเราหรือเปล่า perspective attitude opinion และ perspective นะคะโอเคอ่ะ